ปิดภาพพิธีไว้อาลัยแม่แอดโฉมฉายด้านไก่วรยุทธนำทีมเหล่าศิลปินกล่าวอาลัยณคริสตจักรอภิสุทธิสถานมูลนิธิปันรักเปี่ยมเสี่ยมเหล่าศิลปินนำทีมโดยไก่วรยุทธและมีพี่สมัยก้อยธาริกาตุ๊กดวงตาโยทัศนวรรณแม่ป๋องพิมพ์แขจิ๋มมยุรฉัตรร่วมพิธีอาลัยโดยมีพี่สมัยเผยว่านึกไม่ถึงว่าจะไปเร็วแบบนี้เสียดายก็ถือว่าไปสบายแล้วเจอสุดท้ายก็มาทานข้าวที่บ้านก้อยก็มาทราบอีกทีก็ตกใจมากๆอาการป่วยก็ไม่ทราบเลยว่าเป็นอย่างไรนึกไม่ถึงก้อยธาริกาเผยว่าคือทราบว่าแอดป่วยตลอดมา3เดือนหลังนี้เขาเข้มแข็งแต่ไม่อยากให้เพื่อนๆกังวลแต่บอกตลอดว่าเราโอเคก็ล้มครั้งที่2ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเป็นเบาหวานด้วยเขาเพอร์เฟกต์ไม่อยากให้ทุกคนไปเยี่ยมกลับบ้านแล้วถึงไปเยี่ยมแอดนะแอดบอกว่าไม่ไหวตอนหลังเดี๋ยวเจอกันทราบข่าวก็ตกใจทราบจากแอดไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเขาเป็นคนตรงรักครอบครัวจริงใจเขาพูดตรงมีน้ำใจเป็นทั้งเพื่อนพี่ครูและน้องๆทุกคนรักแอดใครคิดถึงแอดก็ลองค้นหางานเก่าๆของเขามาดูอยากบอกเขาทุกคนคิดถึงแอดนะไม่ต้องห่วงอยากให้ทุกคนรักแอดต่อไปไก่วรายุทธบอกว่าพี่กับกลุ่มนี้สนิทกันมากๆทำงานด้วยกันทำฟุตบอลหญิงด้วยกันก็สนุกมากพี่แอดเป็นคนสนุกแต่เราก็นะไม่ได้ทั้งหมด40กว่าปีที่รู้จักกันมากรักกันมาด่ากันมาเขาเป็นคนตรงมากสามารถด่าพวกเราได้ทั้งหมดเป็นหัวโจ๊กประจำกลุ่มเขาไปแล้วไม่มีห่วงอะไรแล้วเขาไม่อยากรู้ว่าป่วยไม่สวยแต่เราอยากไปเยี่ยมแต่ไม่ทันตุ๊กดวงตาเผยว่าเคยเล่นละครเป็นแม่ลูกกันแม่แอดชอบทานมะขามคลุกถ้าเราเจอก็จะซื้อมาฝากคิดถึงพี่แอดเป็นครูสอนวิชาการแสดงเราดูชาวเล่นก็เอาแบบมาจากเขาโยทัศนวรรณเล่าว่าเราสนิทกันโฉมฉายรับผิดชอบงานเยอะมากตอนจำบทไม่ได้เขาจะเครียดก็บอกว่าไม่เล่นแล้วเราก็บอกว่าไม่เป็นไรทุกคนรอได้เขาหน่อยที่ทำให้ทุกคนรอจริงๆเขาเล่นเทคน้อยมากเขารับผิดชอบงานสูงมากๆแม่ป๋องพิมพ์แขเล่าว่ามาสนิทกันตอนมาเล่นซิทคอมของช่อง1บางรักซอย9และบ้านนี้มีรักตอนหลังซิทคอม2เรื่องมารวมกันก็เจอกันบ่อยๆเขาเป็นคนดีคนตรง